มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดมหาธาตุวราชรังสิตในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนซึ่งทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระมณฑลเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตร1,000 ฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสมใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระศรีสังเทศและประทานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสังมาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจำนวนสงฆ์และทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ทรงว่านโมตัสสะจบ3 หนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวัดมหาธาตุ